ว่าวันดีคืนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเห็นภาพเหมือนผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดสีขาวยืนและนี่คือทางเข้าหมู่บ้านที่ถูกร้องมาว่าเดือนเดียวอ่ะตายต่อเนื่อง10ศพในพื้นที่ช่วยหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าพื้นที่ที่หมู่บ้านสำโรงหมู่11หมู่12 300หลังคาเรือนหลังจากถ่ายติดวิญญาณผีแม่ไม้ตลอดเดือนที่ผ่านมามีคนตายในหมู่บ้านต่อเนื่อง10ศพแล้วตั้งแต่ธันวาคม66จนถึงตอนนี้เก็บกระดูกคนตายล่าสุดทำบุญเมื่อวานนี้เพิ่งเผาไปแล้วเขาบอกว่าเอาจริงๆทุกหมู่บ้านตอนนี้ขวัญผวาเนื่องจากอะไรทาเล็บแดงแขวนเสื้อสีแดงคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้ต่อให้โลกเรามันหมุนไปขนาดไหนอ่ะคนบางพื้นที่เขาเชื่อแล้วเวลาเชื่อถ้าเราหาข้อพิสูจน์ให้เขาไม่ได้นะมันจะลามปามไปถึงอะไรรู้ป่ะเคยเห็นตอนไล่ปอบไหมแล้วบางบ้านเดือดร้อนเพราะไล่ปอบปรากฏว่าครูเทียมครูในพื้นที่ครูโรงเรียนบ้านสำโรงบอกว่าเอาจริงๆนะที่โซเชียลพูดอ่ะถามผมหรอขนาดผมเป็นครูในพื้นที่นะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็พยายามบอกเด็กๆว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปถึงขั้นว่าไปทำร้ายคนอื่นเพราะความเชื่อแบบนี้แต่ถ้าถามผมหมอเอาดีๆ10ศพภายในเดือนนึงผมก็หวั่นเหมือนกันนะเชื่อไหมว่าเป็นผีก็ถ้าดูจากภาพมันก็มองได้2มุมนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะครับที่มีการแชร์ต่อถ่ายภาพติดคล้ายๆผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับที่ตรงถนนหน้าบริเวณโรงเรียนเนี่ยนะครับผมในส่วนตัวเนี่ยก็ต้องพูดง่ายๆก็คือแบบเชื่อครึ่งครับเพราะว่าภาพถ่ายตรงนั้นก็ถ้าเราซูมดูเนี่ยมันก็ชัดเจนเหมือนเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับในอีกมุมนึงเป็นการตัดต่อของคนที่ถ่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีการถกเถียงกันอยู่ครับสำหรับคนที่เห็นภาพตรงนี้ครับผมจากที่ผมฟังดูนะครับคือเสียงส่วนมากเนี่ยเชื่อครับกับคนที่ภาพเพราะว่ามันถ้าเราซูมภาพเข้าไปเนี่ยภาพมันชัดเจนว่าเป็นเหมือนผู้หญิงใส่ชุดไทยซึ่งจากในหลายกรณีพบว่าที่ผ่านมาผู้ที่ถูกสงสัยว่าเสียชีวิตจากผีแม่ไม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยสาเหตุการเสียชีวิตทั้งในส่วนของอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นได้ค้นพบว่าการเสียชีวิตในขณะนอนหลับเกิดจากโรคไหลตายอันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่จะเหนี่ยวนำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอย่างรวดเร็วซึ่งผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะตรวจไม่พบความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่จะมีความผิดปกติที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจและมีลักษณะเฉพาะโดยสาเหตุของโรคมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมรวมถึงพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยเสริมซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรคนี้จะเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน8ต่อ1ครับ